คุณผู้ชมคะที่อยู่ในประเทศไทยตอนบนนะคะตอนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอากาศแปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกันโชกแรงนะคะอย่างล่าสุดนะคะมีประกาศออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่18ค่ะเรื่องของสภาพอากาศชี้แจงวันที่26กุมภาพันธ์นะคะบอกว่าตอนนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้เพราะฉะนั้นพื้นที่ไทยตอนบนก็จะเจอกับอากาศร้อนอากาศจะแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็คือเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและกำแพงเพชรค่ะรวมไปถึงภาคกลางบริเวณที่นครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมรวมถึงที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังนะคะใครอยู่ในพื้นที่ดูแลสุขภาพของตัวเองระมัดระวังความเสียหายจากพืชผลทางการเกษตรนะคะส่วนใครอยู่ภาคใต้ช่วงนี้ก็ฝนตกหนักมากขึ้นอาจจะตกหนักในบางพื้นที่ค่ะค่ะมีรายงานเข้ามาด้วยนะคะว่าที่จังหวัดสกลนครจากอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดพายุและฝนตกหนักตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะขณะนี้ชาวบ้านยังคงเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอดทั้ง24ชั่วโมงโดยในอำเภอนิคมน้ำอูดบอกเลยนะคะว่าพายุและฝนที่ตกหนักจากอากาศที่แปรปรวนทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างเร็วค่ะบ้านเรือนก็เสียหายไปด้วยทางอำเภอตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างลงไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายจากพายุฝนพัดถล่มบนเทือกเขาภูพานโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสองดาวรวมไปถึงในพื้นที่ตำบลปทุมวาปีค่ะส่วนพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูนนะคะตอนนี้ก็มีการนำถุงยังชีพของใช้ที่จำเป็น10ชุดไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะสภาพอากาศวันนี้ก็ถือว่าแปรปรวนเหมือนกันอย่างที่บอกไปนะคะบริเวณสยามสแควร์รอบสตูดิโอของนาว26ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นเมฆฝนนี่ครึ้มๆแล้วนะฮะค่ะพื้นที่ไหนฝนที่ตกหนักมาแล้วคุณผู้ชมมีปัญหาของน้ำท่วมขังนะคะสามารถรายงานเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Live ของนาว26นะคะตอนนี้เราก็ถ่ายทอดกันอยู่ด้วย